สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเราครับสันขวานนะครับหรือง่ายๆว่าแชร์ความรู้ครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องเหรียญหลวงพ่อสง่าครับปี30หรือว่าพ่อสง่าแห่งวัดหนองม่วงเองครับคือเป็นบล็อกวัดนิยมครับเรามาลองมาร่วมชมกันเลยครับนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อสง่านะครับบล็อกวัดนิยมครับจะเรียกง่ายๆว่าเหรียญปี30บล็อกวัดนิยมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่เรามาดูเหรียญเก๊แท้กันเลยขั้นแรกครับจำตำแหน่งตรงนี้ให้ได้นะครับตรงด้านศีรษะหลวงพ่อสง่าจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่3เม็ดจุดที่สำคัญอีกจุดนึงนะครับคือปลายจมูกท่านซ้ายมือเรานะครับขวามือหลวงพ่อตรงปลายปีกจมูกนะครับจะมีเม็ดไข่ปลา1เม็ดนะครับเหรียญแท้ดูง่ายๆครับท่านผู้ชมครับโดยรวมครับจะมีเม็ดไข่ปลาขึ้นตามหน้าเหรียญเป็นเม็ดๆๆๆๆตรงนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับจะต้องมีครับที่พื้นเหรียญเป็นเม็ดไข่ปลาขึ้นอย่างน้อยเป็น10เม็ดนะครับนี่คือเป็นจุดตำหนิที่บอกเก๊แท้ได้ง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เหรียญบล็อกวัดนิยมนะครับเหรียญ30สุดยอดประสบการณ์ครับท่านผู้ชมครับและที่ทำไม่ได้ของเก๊ทำไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับคือขอบเหรียญตัวตัดนะครับนี่ตัวตัดของเก๊หน้าหลังทำได้หมดครับแต่ตัวตัดเครื่องมือสมัยนั้นไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็หูเจาะครับปิ้นเป็นธรรมชาติปิ้นแบบไม่มีรอยซ้อนนะครับคือเหรียญไม่ได้โดนทอดถ้าเหรียญเก๊ส่วนมากจะมีรอยซ้อนนะครับนี่ของแท้ทั้งหูปิ้นแบบนี้นะครับข้างหลังตัวหนังสือคมชัดเจนนะครับนี่จุดตำหนิที่สังเกตง่ายๆนะครับของเหลืองวัสงาจะอยู่ด้านหน้ามากกว่าด้านหลังนะครับนี่ปีกจมูกมีไข่ปลานะครับท่านผู้ชมครับเส้นศีรษะของพ่อมีเม็ดไข่ปลา3เม็ดนะครับศีรษะแล้วก็ตามพื้นเหรียญครับจะมีกลุ่มเม็ดไข่ปลานี่แหละครับคือบล็อกวัดนิยมนะครับเนื้อเงินหรือเหรียญทองคำที่เป็นบล็อกวัดนะครับก็จะต้องเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับคือบล็อกเดียวกันนะครับนี่ครับคือเหรียญสุดยอดประสบการณ์ของหลวงพ่อสง่าปี30ครับแห่งวัดหนองม่วงอำเภอโพธารามอำเภอบางแพครับทุกทีครับท่านผู้ชมจังหวัดราชบุรีครับนี่สายเหนียวครับสุดยอดประสบการณ์ถ้าท่านใดครับอยากรู้หรือไม่เข้าใจก็อินบ็อกซ์มาที่ได้ที่เฟซของผมนะครับโก้งบ้านโป่งหรือติดต่อมาที่เบอร์080ครับ4078178ครับวันนี้นะครับท่านใดได้ถือความรู้ที่ผมให้ไว้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม Audio Jungle. Audio Jungle.